เราเรียกผีนั้นว่าผีแมวครับผู้ชมครับวันนี้ฉันมากับคุณลุงสัปปะเหร่อคนหนึ่งครับตะโกนการ์ตูนแคทการ์ตูนแคทออกมาสิวะออกมาสิมา3รอบได้ไหมครับดูเหมือนว่าแกกลัวครับผู้ชมแล้วแกไม่อยากตะโกนครับผีการ์ตูนแคทมันตามหลังคุณอามาตัวใหญ่เลยครับผู้ชมว้าวผู้ชมร้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของสันครับโรสครับเป็นครอบครัวเอกสารจักรเป็นครอบครัวที่แข่งกันสุดยอดถ้าเกิดคุณผู้ชมครับวันนี้ในครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอสันกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารบนมือถือของคุณก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมกดซับสไครต์สันด้วยนะครับเป็นงานใจที่สันและทีมงานที่เราตั้งใจออกมาทำแบบนี้นะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมสันพาคุณผู้ชมมาที่อีกสถานที่นึงที่อยู่ข้างหลังของสันครับเป็นสถานที่รกร้างอีกแห่งนึงครับคุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากเมื่อวานครับคุณผู้ชมมีชาวบ้านส่งข้อความมาหาสันเขาเล่าให้ฟังถึงผีหนึ่งครับคุณผู้ชมที่รูปร่างดำมีขนปุกปุยสูงประมาณน่าจะประมาณ2เมตรได้ครับคุณผู้ชมครับเราเรียกผีนั้นว่าผีแมวครับคุณผู้ชมครับพอสันได้ฟังแล้วก็ได้ฟังคุณลักษณะแล้วก็ท่าทางรวมถึงรูปร่างที่ฟังจากชาวบ้านซันก็ตีความได้เลยครับผู้ชมว่ามันอาจจะเป็นผีการ์ตูนแคทแต่ซันมาตกใจแล้วก็มาเอะใจอยู่อีกอันนึงครับคือชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้ผีเนี่ยคุณผู้ชมผีแมวเนี่ยมันมีตาสีแดงครับซันก็เลยคิดว่าหรือว่าผีการ์ตูนแคทมันจะกลายพันธุ์เป็นผีตาแดงการ์ตูนแคทตาแดงอย่างเงี้ยครับผู้ชมซันก็ไม่ทราบซึ่งวันนี้ครับผู้ชมครับมีสถานการณ์โควิดถ้าเกิดผู้ชมออกมาข้างนอกผู้ชมอย่าลืมใส่แมสแล้วก็บวกกับฝุ่น 2.5 PM 2.5 ด้วยครับผู้ชมครับผู้ชมเลือกใส่แมสที่เป็น N95 แบบนี้จะทำให้ทราบว่าป้องกันได้ทั้งPM 2.5 แล้วก็โควิดพร้อมกันได้ไหมพยายามใส่ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดครับผู้ชมอันนี้ซันมาถ่ายที่ชนบทนะครับผู้ชมครับไม่ได้แวะที่ไหนเลยครับผู้ชมไม่พยายามแวะที่ไหนปวดห้องน้ำอดไว้ไปเข้าที่บ้านครับผู้ชมครับวันนี้ไกด์ไม่มานะครับเพราะว่าไกด์ไม่สบายครับผู้ชมครับแล้วก็สถานการณ์แบบนี้ฉันไม่อยากให้เพื่อนออกมาอยากให้ไกด์เนี่ยอยู่ในบ้านกักตัวตัวเองไปนะครับถ้าเกิดว่าไข้หายเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับผู้ชมวันนี้ฉันมากับคุณลุงสัปปะเหร่อคนนึงครับที่ฉันไปเห็นเขาไปเห็นท่านอยู่แถวเนี่ยฮะผู้ชมครับฉันคุยกับท่านมาแล้วนะครับแฟลชแบ็คลุงครับสวัสดีครับลุงครับรู้จักสับเปลือกแถวนี้ไหมครับพี่เขาบอกว่าเป็นสับเปลือกลุงต้อยอะครับรู้จักไหมผมเองครับผมเองอ๋อลุงเองอ๋อลุงครับคือพอดีหลานชื่อซันนะครับทำยูทูบช่องซันนัทพงศ์ครับหลานทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการล่าผีอะไรอย่างเงี้ยครับพอดีมีชาวบ้านเขาบอกว่าแถวนี้มันมีผีแมวตัวใหญ่เลยอะครับคุณลุงอยากทราบว่ามันจริงหรือเปล่าฮะลุงก็ไม่เห็นนะลุงเป็นสับเปลือกมาก็ไม่เห็นมีแมวผีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตรงเนี้ยอ๋อถามได้ไหมคุณลุงกลัวผีไหมไม่กลัวเพราะลุงเป็นสัปเหร่อลุงไม่กลัวผีแล้วอ๋อลุงว่าไหมครับตอนนี้คือหลานอยากให้แบบว่าคนที่ไม่กลัวผีครับออกไปวิ่งล่อผีหน่อยคือถ้าผีมีจริงเนี่ยก็เดี๋ยวให้คุณลุงจัดการเลยแต่ถ้าผีไม่มีจริงอ่ะหลานจะได้บอกชาวบ้านว่าเขาคิดไปเองอ่ะครับลุงต้องไปถามหลวงพ่อดูก่อนว่าอนุญาตไหมหรือว่ายังไงอ๋ออย่างนี้ต้องไปถามที่หลวงพ่อเท่านั้นอ๋อถามหลวงพ่อต้องก่อนแล้วครับใช่อ๋องั้นเดี๋ยวหลานรอตรงนี้ได้ไหมครับแต่ร้านมีค่าเสียเวลาให้คุณลุงนะครับได้ครับผมครับช่วยชาวบ้านด้วยครับคุณลุงขอบคุณมากครับเดี๋ยวร้านรอตรงนี้นะจ้านั่นแหละครับผู้ชมครับซันมากับท่านเพราะว่าซันเนี่ยอยากให้คนพื้นที่เนี่ยมาด้วยและอยากให้คนที่ไม่กลัวผีช่วยซันช่วยทำให้แผนของซันสำเร็จวันนี้เราจะให้คุณลุงสับเปลือวิ่งอยู่ข้างหลังนี้ครับแล้วก็ซันจะบินโดรนให้คุณลุงล่อแมวออกมาถ้าเกิดผีนั้นผีแมวผีการ์ตูนแคทมีจริงคุณลุงจะจัดการยกให้เป็นหน้าที่คุณลุงแต่ถ้าผีนั้นไม่มีจริงซันจะมีคนพื้นที่เป็นพยานให้ซันแล้วบอกชาวบ้านว่าเขากลัวไปเองต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วแต่ทางที่ดีตอนนี้เดี๋ยวออกมาดีกว่าผู้ชมครับไม่ใช่กลัวผีจะว่าโควิดด้วยแล้วก็ PM 2.5 นะครับอ่ะเดี๋ยวซันบอกคุณลุงก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ซันบอกท่านเลยครับอยู่ข้างในลุงครับลุงอันนี้ลุงไม่ต้องพูดนะเพราะว่าเดี๋ยวหลานจะเซ็นเซอร์ยากไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นลุงเดี๋ยวมีการดราม่าเดี๋ยวหลานเนี่ยตามแผนเดิมที่หลานบอกเมื่อสักครู่นี้เลยคือเดี๋ยวให้ลุงอ่ะวิ่งไปตรงสุดนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลานจะบินโดรนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นน่ะคุณลุงสามารถจัดการได้ใช่ไหมถ้าเกิดผีมีจริงอ่ะหลานแค่นั้นแหละครับคุณลุงแต่ถ้าเกิดผีไม่มีจริงก็เดี๋ยวให้คุณลุงวิ่งไปกลับให้หลานสัก2รอบ3รอบอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลับบ้านแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหลานขอยกไม่รู้สิการฆ่าผีกำจัดผีให้กับคุณลุงเลยแล้วกันนะหลานไม่ยุ่งเพราะว่าหลานอิสลามไงก็เป็นหน้าที่ของลุงไปลุงจะทำอะไรก็เชิญเดี๋ยวหลานบอกชาวบ้านอีกทีนึงโอเคไหมได้นะเดี๋ยวให้คุณลุงเดี๋ยวให้คุณลุงไปอันนั้นครับพอดีท่าน
ขอเปลี่ยนชุดด้วยนะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าอันนี้เป็นชุดเที่ยวของท่านนะครับคุณผู้ชมมาเอาเลยโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันเข้ามาบินในรถของซันนะครับบรรยากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวซันขออนุญาตถอยก่อนครับคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวสัญญาณไม่ถึงแล้วจะยุ่งกว่านี้ฮะคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันบินโดรนขึ้นเหนือน่านฟ้าหน้าที่แห่งนี้นะฮะคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกเรียนคุณผู้ชมตามตรงว่าซันต้องเปิดกระจกนะครับอาจจะแสงมันอาจจะโอเวอร์นิดนึงฮะคุณผู้ชมครับข้างหลังเดี๋ยวตั้งโอเคโอเคโอเคครับตั้งกล้องโอเคทำงานคนเดียวต้องบอกคุณผู้ชมว่าซันต้องเปิดกระจกครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสัญญาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นนะสัญญาของซันมัน RC ของซันมันน้อยละคือโดนมันมีสัญญารบกวนครับคุณผู้ชมซันเข้าใจว่ามันมีเสาไฟแรงดันสูงเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะที่เป็นเนี่ยไอเดียนะฮะคุณผู้ชมเป็นสัญญารบกวนชั้นดีเลยแหละของโดนเดี๋ยวซันขอบินรอบๆก่อนตอนนี้คุณอาร์ท่านกำลังเดินอยู่นะฮะซันไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านเดินไปถึงไหนแล้วแต่ว่าโอเคเราบินโดนดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับระหว่างที่เรารอคุณอาเดินไปถึงจุดแล้วก็เดินล่อมันเนี่ยฮะคุณผู้ชมซันว่าบรรยากาศโดยรวมอันนี้มันเป็นน้ำธรรมดาเลยนะคุณผู้ชมครับซันไม่ทราบว่าชาวบ้านเห็นตรงไหนแต่ว่าพิกัดที่เขาส่งมามันประมาณถนนเส้นเนี้ยฮะแล้วก็แถวๆนี้ซันเลือกตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สามารถจอดรถได้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีชาวบ้านผ่านบุงผ่านไปผ่านมาเนี่ยฮะแต่ว่าบรรยากาศที่เราเห็นครับคุณผู้ชมสัญญาณหายไปครับบรรยากาศที่เราเห็นครับคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างโล่งครับคุณผู้ชมครับซันไม่ทราบว่าเขาเจอกันตรงไหนเนี่ยสัญญาณตัวซันขาดหายว่ะคุณผู้ชมเอาไงดีอะหายไปเลยอะเนี่ยมันจะกลับอีกแล้วเนี่ยต้องไปบินข้างนอกครับคุณผู้ชมครับตัวของซันทำอะไรไม่ได้เลยครับตรงนี้โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันออกมาบินโดนข้างนอกรถนะครับอย่างที่ซันบอกคุณผู้ชมครับว่าตัวของซันมันเป็นโดน Maverick Mini นะฮะคุณผู้ชมครับสัญญาณค่อนข้างที่จะไม่เสถียรถ้าเกิดเราอยู่ในรถและมีสิ่งกีดขวางนะครับแล้วยิ่งกับมีเสาไฟนี้ด้วยปกติแล้วครับคุณผู้ชมเวลาซันอยู่ในรถเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเสาไฟใหญ่ๆแบบนั้นนะโอเคนะเดี๋ยวซันขอดูบรรยากาศโดยรอบก่อนครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณอาเป็นยังไงซันว่าซันเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวให้คุณอาเดินไปที่ตรงคุณอาถึงแล้วโอเคครับอาได้โอเคคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวซันขอทำตามแผนแล้วครับคุณผู้ชมคุณอาเขาเดินไปถึงที่แล้วฮะตอนนี้คุณอาเขาเดินอยู่นะฮะโดนของซันจับภาพคุณอาได้แล้วครับซันก็กลัวครับคุณผู้ชมว่าการที่เราให้คุณอาเดินรอบแบบนี้คุณอาแกจะกลัวหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับคือปกติแล้วครับคุณผู้ชมซันจะสะดวกใจที่ให้ไกด์มากกว่าครับเพราะไกด์เขารู้ดีว่าเขาเจออะไรมาเยอะเขามีประสบการณ์เขาสามารถที่จะป้องกันตัวได้ครับผู้ชมซันกลัวว่าถ้าเกิดว่าผีการ์ตูนแคทมันเห็นซันมันอาจจะจำได้เพื่อนมันอาจจะบอกว่าซันเคยไปค้ามันอาจจะไม่มาครับผู้ชมเราต้องให้อาเดินไปค่อนข้างไกลฮะถ้าเกิดว่าคุณอาเดินใกล้ๆแบบนี้ไม่เห็นอะไรแน่ครับผู้ชมครับเดี๋ยวขอเอาโดรนบินต่ำลงมาก่อนครับเราจะอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นครับผู้ชมคุณอาจะเดินหมดแล้วจะเดินอันนั้นกล้องเราแล้วครับจะเดินเลยเฟรมตัวแล้วครับผู้ชมกลับเลยอากลับเลยไม่มีอะไรครับผู้ชมยังไม่มีอะไรครับคุณอาจะเดินไปมาจะครบรอบหนึ่งแล้วครับผู้ชมยังไม่มีอะไรครับเดี๋ยวสันให้คุณอาเดินไปมาสัก3รอบถ้าไม่มีอะไรกลับบ้านให้ค่าเสียเวลาคุณอาครับผู้ชมวันนี้คุณอาอุตส่าห์ให้เกียรติมาทำเป็นสับเปลือกเนี่ยผู้ชมยังไม่มีอะไรเลยครับผู้ชมครับเอายังไงดีอ่ะเขากลัวไหมคุณผู้ชมสันกลัวว่ากลัวดิฉันกลัวคุณอาจะกลัวดิแล้วคุณอาไม่กล้าที่จะทำตามแผนได้สำเร็จอ่ะอันนี้มันเพิ่งรอบแรกครับเอาไงดีอาตะโกนการ์ตูนแคทด้วยได้ไหมอ่ะตะโกนการ์ตูนแคทออกมาสิวะออกมาสิมั้ง3รอบได้ไหมครับขอบคุณครับซันบอกให้อาตะโกนคำว่าการ์ตูนแคท3รอบครับดูเหมือนว่าอาเขาจะค่อนข้างกลัวแล้วก็ไม่อยากตะโกนเท่าไหร่ครับเมื่อกี้สายตาที่เขามองซันนะแต่ว่าต้องทำครับผู้ชมต้องทำเพื่อชาวบ้านครับต้องทำแล้วแหละเนี่ยฮะเขาเดินไปเนี่ยฮะเขายังไม่ตะโกนเลยอ่ะทำไมเขาไม่ตะโกนอ่ะทำไมคุณอาสับเปลือกถ้าไม่ตะโกนอาตะโกนด้วยดิอาตะโกนด้วยครับทำไมคุณอาสับเปลือกเขาไม่ตะโกนให้ซันเลยอ่ะตะโกนยังดูเหมือนแกตะโกนแล้วครับผู้ชมดูเหมือนว่าแกเริ่มตะโกนแล้วครับซันว่าแกกลัวแน่เลยฮะคุณผู้ชมซันว่าแกกลัวแน่เลยครับดูเหมือนว่าแกกลัวครับคุณผู้ชมแล้วแกไม่อยากตะโกนครับตะโกนแล้วครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าแกเริ่มตะโกนแล้วครับดูเหมือนว่าแกตะโกนแล้วครับคุณผู้ชมแต่เราไม่ได้ยินมันไกลมากฮะทำไมผีการ์ตูนแค่มันไม่ออกมาเลยวะ
โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณอาเขากำลังเดินมาถึงซันครับอันนี้จะเป็นรอบที่2ครับถ้าเกิดรอบที่2ไม่เจอซันอยากให้คุณอาเดินเพิ่มอีกรอบนึงเป็นรอบ3แล้วถ้าไม่เจอเราจะกลับปะคุณผู้ชมดูเหมือนคุณอากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างเฮ้ยผีกระตุ้นแค่มันตะปบคุณอาครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตัวมันจับภาพผีกระตุ้นแค่ตะปบคุณอาล้มลงครับคุณอาเร็วๆคุณอาผีกระตุ้นเฮ้ยคุณอาคุณผู้ชมครับผีกระตุ้นแค่มันตามหลังคุณอามาตัวใหญ่เลยครับคุณผู้ชมว้ายคุณผู้ชมมันคุณอาเร็วคุณอาเร็วคุณอาขับรถเลยคุณอาคุณอาคุณอามันอยู่ไหนโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านเดี๋ยวหลานไปส่งคุณอาที่วัดเหมือนเดิมนะคุณอาอย่าบอกใครนะคุณอาหลังจากนี้ไม่ใช่หลังจากนี้ตันให้คุณอาจัดการแล้วกัน